ในตอนหนึ่งพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าครับก่อนที่จะถูกยึดอำนาจจากลูกชายคือพระเจ้าวิสุทธัปปะเนี่ยได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปนวดเฟ้นพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วจุมพิษพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธองค์ประสิทธิโกศลข้าพระพุทธองค์ประสิทธิโกศลมีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์ยิ่งนักนะครับพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าดูก่อนมหาภิกษุฉะไหนพระองค์จึงมีความเคารพในตถาคตถึงเยี่ยงนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลก็กราบทูลเป็นข้อๆไปเลยเป็นอันหนึ่งปริยายก็คือเป็นต้นว่าพระพุทธองค์มีพระชนอายุได้80พรรษาข้าพระองค์ก็มีอายุได้80ปี80พรรษาเหมือนกันพระพุทธองค์เป็นชาวแคว้นกศลโกศลข้าพระพุทธองค์ก็เป็นชาวแคว้นโกศลเหมือนกันเป็นต้นนะครับแล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คือข้อมูลเหล่านี้เนี่ยรายละเอียดเหล่านี้มาจากธรรมะเจดีสูตรนะครับซึ่งกล่าวไว้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะปรินิพพานเนี่ยมีพระชนอายุ80ปีแล้วนะครับก็คืออาจารย์เสถียรโพธินันทะท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยตอนปรินิพพานเนี่ย อายุเนี่ยเลย80แล้วไม่ใช่80พอดีนะครับตามคำกล่าวในธรรมเจดีสูตรหรือธรรมเจติยสูตรนะครับตามรายละเอียดที่มีอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนที่พระเจ้าประสิทธิโกศลไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มีการหนวดเป็นประมาทแล้วก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวันเดียวกันกับที่พระเจ้าวิสุทธัปปะยึดอำนาจก็คือพระเจ้าประสิทธิโกศลผู้เป็นพ่อเนี่ยพอไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ฝากเครื่องราชูปโภคต่างๆเนี่ยไว้กับอำมาตย์แล้วก็อำมาตย์เนี่ยก็สมคบคิดกับลูกชายก็คือพระเจ้าวิสุทธัปปะเนี่ยยึดอำนาจเพราะว่าส่วนหนึ่งคือพระเจ้าวิสุทธัปปะเนี่ยต้องการที่จะไปแค่แค้นสากยะแต่ต้องการที่จะเป็นใหญ่ต้องการมีอำนาจเต็มที่ก็เลยยึดอำนาจจากผู้เป็นพ่อคือพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลพอกลับไปที่เมืองเนี่ยอำมาตย์นี่ก็หายตัวไปแล้วแล้วก็ประตูเมืองก็ปิดเข้าเมืองไม่ได้แล้วก็พระองค์ก็มีเป็นคนรับใช้ผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นที่ติดตามพระองค์แล้วก็พระองค์เนี่ยตอนนั้นก็อายุ80แล้วเท่ากับพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามที่จะไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าชาติศัตรูนะครับที่เป็นทั้งลูกเขยเป็นทั้งหลานเนี่ยแต่ว่าระยะทางจากเมืองมคธจากเมืองที่พระองค์ประทับเนี่ยเมืองโกศลเนี่ยจุดแป้นโกศลไปเมืองมคธเนี่ยมีระยะทางไกลมากนะครับประมาณ900กิโลเมตรพระองค์ก็ควบม้านะไปหลายวันกว่าจะถึงนะครับข้ามภูเขาข้ามผ่านป่าผ่านความยากลำบากผ่านความอดอยากแล้วก็ประกอบกับความเสียพระทัยในการที่ว่าถูกยึดอำนาจจากลูกที่กตัญญูในละคุณเนี่ยก็มีความบอบช้ำมากไปถึงเมืองราชคฤห์เนี่ยก็ค่ำแล้วแล้วก็ประตูเมืองก็ปิดแล้วแล้วคืนนั้นเนี่ยอากาศหนาวครับตอนเช้าเนี่ยท่านก็สิ้นพระชนม์ไปแล้วพระเจ้าชาติตูเนี่ยออกมามีทหารเข้าไปกราบทูลก็ออกมาก็เจอเป็นประสบแล้วก็ได้ถวายรับเพลิงประสบเนี่ยอย่างสมพระเกียรตินะครับอันนี้ก็พอหลังจากนั้นก็พระเจ้าวิสุทธัปปะเนี่ยก็ได้มีอำนาจเต็มแล้วก็ปลุกไปทำลายเมืองกบิลพัสในแคว้นสกะนะครับพระพุทธเจ้าก็หลังจากนั้นหลังจากได้คุยกับพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยก็ไปห้ามครับอันนี้ก็คือความเกี่ยวเนื่องนะความสัมพันธ์ของแต่ละท่านในช่วงปลายพุทธกาลนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าหลังจากที่พระเจ้าวิสุทธัตถะจมไปในน้ำเนี่ยพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยก็ครองทั้งสองเมืองเลยก็คือครองทั้งเมืองมคธและครองทั้งเมืองโกศลนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นทั้งหลานของพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นทั้งลูกเขยของพระเจ้าประสิทธิโกศลนะครับแล้วก็มีนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาค้นพบว่าพวกสากยะเนี่ยที่หนีตายจากพระเจ้าวิสุทธัตถะเนี่ยมีไปอยู่แถบเขาอิมาลัยแล้วกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในสมัยของพระเจ้าอโศกนะครับคือเขาพบว่าพระเจ้าอโศกนี่มาจากสาขาหนึ่งของสากยะนะครับในช่วงพ.ศ. 204นะครับมีเหตุการณ์หนึ่งที่หมอชีวกเนี่ยแนะนำให้พระเจ้าชาติศัตรูไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็หมอชีวกเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมของพระเจ้าอภัยเจ้าชายอภัยซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารพระองค์หนึ่งนะครับแล้วก็มีความสนิทในฐานะที่เป็นแพทย์ประจำราชสำนักเราก็เลยแนะนำให้พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยยกทัพเพื่อที่จะยกทัพในตอนกลางคืนนะเพื่อไปเฝ้าที่พระพุทธเจ้าในตอนกลางคืนนะครับแล้วก็พระเจ้าชาติศัตรูก็มีความระแวงในตัวหมอชีวกแล้วก็มีการถามเป็นระยะว่าชีวกเจอหลอกฉันมาฆ่าหรือเปล่าหมอชีวกก็กล่าวทูลว่าเปล่าพระเจ้าข้านะครับจะพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับนี่เป็นเหตุการณ์นึงมีความเชื่อมโยงกันก็หลังจากตอนที่พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยเป็นใหญ่ของสองแฟนแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่พระพุทธองค์เนี่ยเดินทางข้ามแม่น้ำคงคาจากแฟนมคธไปแฟนวัดชีนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยต้องการที่จะยึดเอาเมืองเวสาลีในแคว้นวัชีนมาผนวกเข้าไปในอาณาจักรของตนนะครับพระตองค์ก็เสด็จไปอยู่ที่แคว้นวัชีในพรรษาสุดท้ายนะครับเป็นลักษณะของการไปคุ้มครองชาวเมืองเนี่ยไม่ให้เป็นอันตรายนะครับเพราะว่าพระเจ้าชาติตูเนี่ยก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้านะเคยไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับหมอชีวกในตอนกลางคืนแล้วก็ถวายตัวเป็นสาวกเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนานะครับตลอดชีวิตแล้วก็ที่ใดที่มีพระพุทธเจ้าประทับอยู่เนี่ยที่นั้นก็ต้องนำความร่มเย็นมาสู่ประชาชนไม่เดือดร้อนนะครับพระเจ้าชาติศัตรูก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปลุกลานเบียดเบียนคนในเมืองเวสาลีในแคว้นวัชีนะครับแล้วก็พรรษาสุดท้ายพระองค์ก็เสด็จประทับอยู่ที่ตำบลบ้านไผ่ครับตอนนั้นเนี่ยพระอานนท์ก็อยู่ในอาการเศร้าโศกเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยเริ่มมีอาพาธมากขึ้นแล้วแล้วก็ทรงกระทำอาการให้พระอานนท์เนี่ยทูลขอเพื่อให้มีพระชนชีพอยู่ต่อไปนะครับแต่ว่าพระอานนท์เนี่ยโดนมารดลใจไม่ให้คือนึกไม่ออกว่าจะมีความคิดที่จะทูลพระพุทธเจ้าเนี่ยให้มีพระชนชีพอยู่ต่อไปก็พระพุทธองค์ก็ทำนิมิตโอภาสนะครับเป็นเครื่องหมายให้พระอานนท์เนี่ยได้ระลึกถึงตรงนี้แต่ว่าโดนมารดลใจนะครับก็ทรงกระทำนิมิตโอภาสใน16ตำบลนะครับตอนสุดท้ายเนี่ยไปถึงปาวาและเจดีก็ลง
็จนอายุสังขารนะครับวันเพ็ญเดือน3ก็คือตรงกับวันมาฆบูชาด้วยแล้วก็3เดือนจากนั้นเนี่ยจับปรินิพพานก็จะตรงกับวันเพ็ญเดือน6ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาแล้วตอนที่พระองค์ประทับที่เมืองเวสาลีเนี่ยพระองค์ก็ตัดกับพระภิกษุว่าถ้าเธอไม่เคยเห็นว่าคนในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเขาอยู่กันยังไงให้ดูคนในเมืองในวังของเวสาลีเนี่ยเพราะว่าการแต่งตัวที่งดงามวิจิตรหรูหราการใช้ชีวิตที่มีแต่ความสุขมีแต่ความเขาเรียกว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีความสวยงามเนี่ยให้ดูได้จากคนในเมืองเวสาลีหรือชาวเมืองเวสาลีหรือชาววังเวสาลีนะครับสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเช่นไรเมืองเวสาลีก็เป็นเช่นนั้นครับแล้วก็พอพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระเจ้าชาติตูก็บุกเมืองเวสาลีเมืองเวสาลีเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งแสดงอย่างหนึ่งว่าพุทธบารมีเนี่ยคนที่นับถือเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าจะทำอะไรที่เป็นการขัดต่อพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่จะคุ้มครองชาวเมืองเนี่ยให้มีความสุขไม่มีความร่มเย็นไม่มีความเดือดร้อนไม่ถูกเกลียดเบียนนะครับพระเจ้าชาติศัตรูก็รอจนกระทั่งพระเจ้าปรินิพพานครับอันนี้ก็มีเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็คือเมืองเวสาลีเนี่ยเป็นที่เกิดของช้างป่าเลไลช้างที่เป็นปางป่าเลไลนะครับที่มีช้างไปถวายไปการไปปฏิบัติพระพุทธองค์แล้วก็มีลิงไปถวายหลวงพึ่งที่มีลูกอ่อนตัวพึ่งอยู่แต่ว่าพระพุทธองค์ไม่รับสุดท้ายลิงเอาตัวพึ่งเนี่ยออกแล้วก็ถวายใหม่ก็พระองค์ก็รับแล้วลิงก็ดีใจกระโดดโลดเต้นไปตามต้นไม้กิ่งไม้แล้วก็ตกลงมาตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับอีกอย่างนึงตอนที่พระพุทธเจ้าประชวรหนักเนี่ยทรงใช้อิทธิบาท4อันนี้จากคำพูดของอาจารย์เสถียรโพธินันทะนะครับอิทธิบาท4เพื่อจะให้เอาชนะโลกได้และก็ใช้อานิมิตตะเคโตสมาธิอันนี้มาเป็นข้อความที่อาจารย์เสถียรบอกว่ามาจากมหาปรินิพพานสูตรครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมฟังมาแล้วย่อมาให้ได้ฟังกันเดี๋ยวว่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านนะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับ